สวัสดีค่ะสวนสวยด้วยมือเรานะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาเพาะขยายพันธุ์ต้นว่านแก้วสารพัดนึกนะคะเป็นแก้วไม้เป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลไม้ประดับนะคะตอนนี้มีกระแสกำลังมานะคะเพราะว่าความสวยงามโดดเด่นของใบเขานะคะนี่ค่ะมีความสวยงามนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะมีก้านมีเส้นก้านนะคะเส้นก้านเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะตัดกับพื้นสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะสีเขียวเข้มๆแบบนี้ส่วนหลังใบนะคะเขามีลักษณะเด่นนะคะแบบนี้เลยค่ะมีความงามจริงๆนะคะหลังใบเขาจะมีสีม่วงนะคะถ้าอายุเขายิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังใบเขายิ่งจะเป็นสีม่วงเข้มๆเลยค่ะนี่เขามีความสวยงามมากๆนะคะตัวนี้จะเป็นว่านแก้วสารพัดนึกนะคะหรือว่านแก้วนามาจะมี2แบบนะคะก็คือแบบนี้ที่จะเป็นขอบใบเรียบๆแบบนี้เขาจะเรียกว่าแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะส่วนจะมีอีกตัวนึงที่ขอบหยักๆนะคะก็จะเป็นว่านแก้วสารพัดนึกตัวผู้นะคะตัวนี้ก็ราคาดีมากๆเลยค่ะราคาดีตั้งแต่ก่อนมีกระแสแล้วค่ะตัวนี้ราคาดีไม่ตกเลยนะคะราคาได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนเลยนะคะวันนี้วิธีการเพาะขยายของเราจะทำแบบง่ายๆนะคะจะทำแบบง่ายๆเลยอันนี้ก็คือเราจะรักษาต้นแม่ไว้นะคะต้นแม่ตัวนี้เราก็จะรักษาไว้นะคะเราจะ